ียามเช้าครับที่ลานแคมปิ้งนะหรือว่าแคมป์ไซต์ที่วรรณกะนะเมื่อคืนมาถึงไม่ได้ถ่ายไว้เนื่องจากว่ามันมืดแล้วเนาะแล้วก็มีฝนตกนะครับวันนี้อากาศดีมากครับโอ้ยฟ้าก็แบบว่าไม่มีฝนแล้วแต่ก็ยังไม่ใสเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูลานจอดกันว่าสวยงามแค่ไหนนะครับสุดยอดมากเลยหลังติดเขาหน้าติดเขาแล้วก็จอดอยู่บนเนินครับโอ้อากาศหนาวจริงๆครับไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะครับแคมป์ไซต์หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเออก็ลองดูนะด้านหลังทางด้านนี้ติดเขาเลยนะเห็นไหมโอ้อากาศเย็นสบายแล้วก็ดูจอดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นคาราแวนนะพวกรถเนี่ยรถบ้านที่เป็นแบบแคมเปอร์แวนนะก็มากันได้นะนี่เห็นไหมเออรถตู้อ่ะเขาพร้อมอยู่แล้วเราก็มาจอดเช่านี่เห็นไหมรถลุงนี่รถลุงลุงก็ยังมาจอดนะเห็นไหม NZ New Zealand สุดยอดเลยครับนี่ก็จะเป็น Toyota เห็นไหมรุ่นนี้นะ Toyota Hiace ที่นี่ใช้เยอะมากนะครับใช้เยอะจริงๆมันก็จะเป็นลานจอดตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำรวมนะครับแล้วที่ถ่ายถังเมย์อยู่ตรงนี้นะรถผมจอดอยู่ตรงนู้น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 นะแล้วดูวิวดิข้างหลังเป็นภูเขานะโอ้โหวิวสวยงามมากข้างกันก็เป็นไอ้นี่ข้างกันก็เป็นไฮเอ็ดนะตอนแรกผมดูแล้วนะครับไฮเอ็ดอยู่บ้านเรานึกดูแล้วมันใหญ่ไปเนาะแต่ไปมาผมว่าไอ้ไม่ใช่ไอ้ตัวที่เป็นคอมพิวเตอร์เออหน้ามันทำรถบ้านมากเลยนะถ้าไม่มาที่นิวซีแลนด์นี่เราจะไม่รู้เลยว่าไซส์ขนาดนี้ทำรถบ้านกำลังดีนะครับเห็นไหมไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินแต่ว่ามันต้องไปต่อหัวขึ้นข้างบนข้างบนตรงที่เห็นเนี่ยจะเป็นที่นอนนะครับเป็นที่นอนก็ถือว่าสุดยอดนะสำหรับใครที่จะเริ่มต้นทำรถบ้าน DIY เองผมว่าไซส์เนี่ยคอมพิวเตอร์แจ๋วสุดละนะครับนี่ก็จะเป็นวิวนะโอ้วิวเช้าๆนี่สุดยอดเลยครับสวยงามมากโอ้โหวิวดีวันนี้จะพาไปดูดัมสเตชันนะว่าดัมสเตชันเป็นยังไงที่นี่เขาเป็นอย่างไรนะบางคนสงสัยจุดจอดรถบ้านส่วนใหญ่นะครับจะมีดัมสเตชันอยู่ที่ประมาณที่ละกี่อันนะที่ละ1นะที่ละ1หรือที่ละ2นะถ้าใหญ่มากก็2นะแต่ถ้าไม่ใหญ่มากก็มีแค่1ก็จุดเทของเสียก็จะมีอะไรมาดูกันครับเนี่ยครับดัมสเตชันเห็นไหมจะมี2รูนะต้องดูให้ดีนะครับรูที่มีฝาปิดเห็นไหมรูที่มีฝาปิดนี่จะไอ้นี่ครับจะใส่พวกของเสียที่เป็นเช่นน้ำอาบนะน้ำอาบน้ำใช้นะครับส่วนที่เป็นหลุมลงไปตรงนี้ก็คือเทของเสียอย่างเช่นพวกถ่ายหนักถ่ายเบาก็เทลงไปตรงนี้แล้วเขาก็จะมีก๊อกนี่ตัวนี้ให้นะครับไว้สำหรับล้างไม้ล้างมือนะล้างไม้ล้างมือหรือก๊อกนี้เป็นน้ำดีก็สามารถที่จะเติมน้ำเนี่ยลงไปในรถได้นะเป็นน้ำดีนะเราก็ต้องขับรถมาเทียบมาจอดตรงข้างๆเนี่ยนะก็จะมีบริเวณไว้ให้นะครับเราก็มาจอดเทียบพอเรามาจอดเทียบเสร็จปุ๊บเราก็มาจัดการให้เรียบร้อยนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำรวมนะเห็นไหมเป็นห้องน้ำรวมทุกไซต์จะมีนะห้องน้ำรวมเพราะว่าบางคนแบบมาอย่างเช่นมาแบบแคมป์โปแวนใช่ไหมเออเขาไม่มีห้องน้ำเขาก็ต้องมาใช้ห้องน้ำรวมนะครับพร้อมกับมีพื้นที่แอร์เรียนั่งเล่นตรงนี้นะครับให้เรานั่งทำกิจกรรมได้แล้วก็จะมีถังขยะให้เราเนี่ยเห็นไหมเรามาเราก็มาแยกถังขยะปึ๊ด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 อะไรบ้างเราก็แยกก่อนที่เราจะออกไปท่องเที่ยวเราก็จัดการกับรถเรานะก็ขยะในรถอะไรพวกนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูนี่ดีกว่าคิทเช่นเน่จะเป็นห้องทำกับข้าวรวมสำหรับคนที่แบบไม่อยากทำในรถนะคิทเช่นเขาไปดูข้างในเป็นไงที่ซื้อกับข้าวมาไม่อยากทำในรถเพราะเนื่องจากบางทีมันสกปรกบ้างอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะมาใช้ห้องรวมในการทำแคมป์ไซต์ได้แล้วก็มานั่งคุยเล่นได้นะในนี้อุ่นบางทีอุ่นกว่าในรถอีกนะครับก็มาในนี้ก็จะมีอะไรให้ตู้เย็นนี่ดูดิมีอะไรบ้างคือคนพวกนี้น่ะสังเกตนะเวลาเขามาแคมป์ปุ๊บอะไรที่เขาเหลือเขาจะทิ้งไว้ในนี้หมดเลยนะคือแชร์เขาเรียกว่าแชร์ลิงกันนะแชร์ลิงกันเราก็สามารถที่จะบางทีของเราเหลือเนี่ยเราไม่ได้กินเราก็เอามาให้เขาได้นะครับเออฝั่งตรงข้ามกันออกมาก็เป็นอันนี้เป
ลอนดรีหรือโรงซักผ้านะเออพร้อมไหมพร้อมมากนะคือบางทีแบบมาแคมป์เนี่ยไม่ต้องแบบไปนอนโรงแรมเลยบางทีแบบต้องมานั่งซักผ้าตากผ้าเสียเวลาใช่ไหมก็ต้องมานี่เลยครับจะมีเครื่องให้เข้าไปดูหน่อยเออเห็นไหมจะมีเครื่องซักผ้าอบผ้านะนี่แต่ว่าต้องเอาเหรียญมาใส่นะนี่ไงสองเหรียญละสองอะไรก็เนี่ยนะเหรียญละไอ้สองเหรียญเท่ากับสี่เหรียญนะพอใช้สองเหรียญคูณสองเอ็กซ์อะไรประมาณนี้นี่ก็จะเป็นห้องอบผ้านู่นตรงนี้ก็จะเป็นอบผ้านะก็สำหรับคนที่แบบมานะต้องการใช้งานได้ครับทำความสะอาดนะก็ต้องแวะที่แคมป์ไซต์เนาะนี่ก็จะมีนี่ก็จะมีอะไรอะเตารีดให้นะครับนี่ไงวอชเชอร์เนี่ย4เหรียญนะครับ4เหรียญ2เหรียญ2คอนไดก็4เหรียญก็2เหรียญ2คอนนะเราก็ใส่อัดเข้าไปนะครับเป็นแผนที่นะของตัวแคมป์ไซต์นะว่ามีจุดจอดอะไรอย่างไรนะมีบ้านพักด้วยนะครับบ้านพักในกรณีที่เราแบบไม่อยากนอนในรถเนาะจอดรถนอนนะโอเคครับครับวันนี้เราก็มาอีกวันนึงนะครับมาอยู่ตรงในต้นไม้ที่เมืองวานากะนะเพราะว่าเมื่อวานมาฟ้าไม่เปิดแล้วก็มีฝนนิดหน่อยนะครับมาตอนนี้ฟ้าก็ยังไม่เปิดนะผมว่าเมฆเยอะครับเช้านี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับไหนๆเรามาแล้วแล้วก็จากนี้ไปเราจะเดินทางไปที่เมืองควีนส์ทาวน์มันก็ไม่ไกลประมาณ100กว่าโลเมื่อกี้คุยกับนักท่องเที่ยวนะครับที่อยู่แคมป์ไซต์ด้วยกันเขาแนะนำว่าไปควีนส์ทาวน์เนี่ยมันจะมีอยู่2ทางมีทางเรียบนะที่โค้งไม่เยอะกับมีทางชันขึ้นเขานะเขาบอกว่ารถเขาพอดีของเขาเป็นคาราแวนนะคันยาวเขาไม่สามารถที่จะขับไปได้เพราะว่าทางมันคดเคี้ยวแต่เขาบอกว่ารถผมเนี่ยไปได้นะแต่ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราต้องลองดูนะจากที่เมืองวานากะไปเมืองควีนส์ทาวน์นี่อยู่ประมาณสัก160นะ160ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก9โมงแล้วผมก็มาถ่ายรูปนะมาดูบรรยากาศช่วงเช้าของริมทะเลสาบนะครับในเมืองวานากะแล้วก็มาดูต้นไม้นี่ไงต้นไม้นี่ถือว่าเป็นต้นไม้ยอดฮิตนะครับไม่ว่าตอนไหนก็มีคนมาอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็มีคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยนะครับเนี่ยอยู่ด้านหลังผมนะไกลๆนะครับวิวก็จะสวยนะผมว่านะครับก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่นึงนะสำหรับคนที่แบบอะไรอ่ะจะถ่ายพรีเวดดิ้งผมว่าที่นี่ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับอยากได้มุมมองสวยๆนะมาแบบแคมป์มาแบบมอเตอร์โฮมนะเช่ารถสัก6คันนะแล้วก็อะไรนะมากับช่างภาพอย่างเงี้ยนะมาเป็นคู่แล้วก็มากับช่างภาพมาสัก 4-5 วันแล้วก็ไปเมืองสวยๆมาถ่ายรูปผมว่าก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับสำหรับคนที่แบบว่าคู่รักที่กำลังจะแต่งงานนะครับจะมาถ่ายรูปนะมีเป็ดด้วยครับ2ตัวอยู่ตรงนี้มันนอนเอาคอมันซุกนะคอมันซุกอู้หูเป็ดล่าผลาลมไปอย่างแรงเลยรกยอดบรรยากาศดีมากเลยครับมาขึ้นมาแล้วอ่ะครับเลยโอ้โหสุดยอดยอดยอดนี่ครับตอนนี้มาถึงก็ของแปลกละปกติบ้านเราจะเป็นอะไรนี่นะจะเป็นพวงกุญแจนะนิยมตามเกาหลีนะครับแต่มาที่นี่นิวซีแลนด์ก็เรียกว่าเอาชุดชั้นในนะใครมาก็ใส่ที่มีอยู่ก็ถอดออกแล้วก็เอามาแขวนตามราวตรงนี้นะแม่งโคตรแปลกเลยอ่ะแล้วผมเอาบ็อกเซอร์ผมแขวนไม่ได้ป่าววะโคตรดิฟฟิลเลยอ่ะตอนนี้กลิ่นก็คะคุ้งไปหมดนะthis out form อะไรนี่เห็นไหมมันก็จะมีบอกชื่ออยู่นะบางอันก็นูนลอยไปทางนู้นแล้วเจอลมเจออะไรโคตรฮาเลยฮาสุด
สุดยอดมากเพราะได้ฟิลอะครับผมว่ามันคงเป็นกิมมิกในการโฆษณาเมืองนะ Welcome to Bandora เนี่ย Bandora Beautiful Village น่าจะเป็นอะไรประมาณนี้แหละผมว่านะแล้วก็ทำเป็นจุดแลนด์มาร์คเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีความหมายอย่างไรนะอ๋อนี่ไง Best Cancer New Zealand น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกมะเร็งเต้านมป่ะผมก็ไม่มีข้อมูลนะอ่านภาษาอังกฤษก็ไม่ออกนะครับคนได้ฟิลคนได้ฟิลเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเจออะไรก็แวะไปแปลกๆผมว่าตรงนี้ต้องไม่ต่ำกว่าเป็นหลายเป็นหมื่นชิ้นนะตรงนี้โอ้โหดูดิยาวไปถึงนู่นเลยคิดดูแล้วกันผมขับมาจากทางด้านนู้นนะมาทางนู้นไกลๆนะผมต้องเบรกอะเบรกว่าผมเลยไปนู่นแล้วเลยไปตั้งไกลตรงนู้นแล้วมันมีที่กลับรถเลยกลับรถมาเพื่อจะมาดูว่ามันคืออะไรนะครับโอ้สุดยอดเลยเผื่อบางทีใครมีพื้นที่ติดถนนนะครับที่เมืองไทยก็ลองดูนะครับเป็นไอเดียนะครับเป็นจุดสนใจนะสุดยอดครับโอเคเดินทางต่อก็ที่เห็นด้านบนตรงด้านนู้นนะมันยังเป็นภูเขาที่เขาขึ้นไปเล่นสกีกันนะครับสกีสโนว์บอร์ดมันยังมีหิมะอยู่รถที่มาจากที่วานากะส่วนใหญ่ก็ขับมานี่แหละครับขับมาเพื่อที่เห็นไปแฮงเอาท์เมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี้ที่ผมรีวิวไว้ใน EP ที่แล้วนะครับเขามาเสร็จแล้วเขาก็ไปนู่นไปจอดขับขึ้นไปบนเขาเลยแล้วก็ไปเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดกันนะครับนี่ก็ดีครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิวเขาแบบนี้แหละครับเนี่ยสวยงามครับตลอดทั้งทริปเลยนะครับโอเคเดินทางต่อนะครับเดินทางต่อละขับรถโอ้คันใหญ่มากจากนี้ไปตอนแรกบอก100กิโลถึงควีนส์ทาวน์ไม่ใช่นะครับแค่ประมาณ67กิโลแต่ทางจะเป็นขึ้นเขานะก็ระหว่างนี้ก็ชิลๆครับขับไปชิลๆแล้วก็แวะเที่ยวตลอดทางครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นไปเดินช้อปปิ้งในควีนส์ทาวน์ครับโอเคครับเดินทางต่อละป้าเอาเดินทางโอ้เสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับขับรถทุกครั้งต้องคาดเข็มขัดนิรภัยสตาร์ทรถพลพัดขี่เบนคลาสสิกครับขับเลยจากสุสานชุดชนัยเมื่อกี้มาประมาณสัก5กิโลเราก็จะมาถึงจุดชมวิวของเมืองอีกอันหนึ่งก็คือโรงแรมเก่านะคาร์ดโลน่านะถ้าอ่านผิดคาร์ดโลน่านะคาร์ดโลน่าวันนี้ก็เลยจะมากินอะไรนะข้าวเช้าที่นี่ครับเป็นโรงแรมนะเก่าแก่กี่ร้อยปีแล้วก็ไม่รู้มาดูกันครับใช่โรงแรมก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับดูแบบเก่าแก่นะก็มีรถมีหลายคนก็แวะมาถ่ายรูปก็ได้ฟิลเลย please don't stand me แจ๋วโคตรรถเนี่ยความคลาสสิกมันอยู่ตรงนี้ครับท่านโอ้มันนั่งเกาะกองไฟเนี่ยโหก็ได้ฟิลเลยฟิลมากเลยอ่ะดูดิคุณมากโอ้โหดีมากเลย very good นั่งผิงไฟสักพักนึงหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปกินข้าวละครับโรงแรมนี้มันเก่ามากนะตั้งแต่ปี1863กี่ปีก็ลองคำนวณดูนะครับครับผมว่ามาหน้าต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับแนวอากาศหนาวๆแบบเนี้ยคนนะพอเวลามีแดดปั๊บจะออกมาใช้ชีวิตกลางแจ้งกันเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าอากาศดีนะครับต่างคนต่างมีแฮปปี้มีความสุขถ้าฝนตกหรือว่าหิมะตกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบกันเนาะแต่พอมีแดดปั๊บคนอู้ยออกมาสนุกสนานเฮฮามาตากแดดนะถ้าเป็นบ้านเรานี่โอ้เจอแดดนี่ต้องรีบหลบนะเพราะว่ามันร้อนแต่ที่นี่แดดแล้วมันแบบฟิลมันได้เนาะก็เลยมานั่งเล่นนะครับจากจุดนี้แวะพักการ์ดโลน่าโฮเทลนะแล้วก็ไปแอโรทาวนะครับแอโรทาวจากนี้ไปแป๊บเดียวนะครับไปแวะถ่ายรูปโอเคเดินทางต่อครับการเดินทางที่นี่ง่ายมากเลยครับเข้าไปนะครับที่แอปมันก็จะมีบอกว่าเราจะไปที่ไหนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะไปแอโรทาวนะครับแอโรทาว15กิโลเมตรนะครับก็กดเข้าไปใน GPS ปั๊บเสร็จแล้วก็กดให้เขานำทางเลยเพราะเราไม่ใช่พื้นที่นะวิธีการที่ดีที่สุดคือการใช้GPS นะครับผ
6นาทีครับแล้วก็กดสตาร์ทแล้วก็ออกเดินทางได้เลยครับครับตอนนี้ก็ขับรถมุ่งหน้าไปสู่แอโรทาวน์นะครับทางก็จะเป็นแบบลัดเลาะตามหุบเขานะครับจะเห็นว่าทุ่งหญ้าก็จะเป็นสีแบบออกทองๆนะเนื่องจากว่าหิมะมันละลายหมดแล้วนะครับมันก็จะได้ฟิลแบบสวยอีกแบบนึงนะโอ้ก็จะเป็นแบบโค้งไปโค้งมาโค้งมาโค้งไปนะครับสวยงามอีกแบบนึงครับมันก็จะมีจุดจอดให้แบบถ่ายรูปบ้างจากนี้ไปไม่ไกลนะแอโรทาวน์ประมาณ16กิโลก็จะถึงแล้วแล้วเดี๋ยวแวะถ่ายภาพอีกรอบนึงครับโอ้โหเนี่ยพอฟ้าเปิดปั๊บดูท้องฟ้าดิเป็นสีฟ้าเลยนะสุดยอดเลยหาได้ยากมากปกติมา 2-3 วันนี้ไม่เจอท้องฟ้าเปิดเลยมาเจอแต่เฉพาะวันแรกแล้วก็ปิด2วันตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วฟ้านี่แบบฟ้าจริงๆนะเหมือนใครเอาสีฟ้ามาทาไว้เลยตัดกับทุ่งหญ้าสีทองโอ้สวยงามมากเดี๋ยวหาจุดจอดก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะออกไปถ่ายรูปครับโอ้มาสแตง GT นะใช่ป่าววะใช่สวยงามมากเลยเครื่อง 5,000 ซีซีนะวิ่งขึ้นเขาต่อให้มีเครื่องแรงแค่ไหนก็วิ่งได้ไม่เกิน100นะครับ สวยไหมสวยใช่มาสแตงสุดยอดเลยครับดูวิวดีกว่าวู้ฮู้สุดยอดสวยงามมากเลยตรงนี้ขึ้นมามันเป็นจุดพักรถก่อนที่จะลงไปด้านล่างก็จะเห็นวิวถนนด้านล่างทางด้านนู้นนะดูดิภูเขายังมีหิมะโอ้โหเสียงกระหึ่มมากบุบ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 สุดยอดเสียงดังแจ๋วจริงๆอู้สวยมากเลยดูดิภูเขาตรงนู้นอ่ะสวยจริงๆอากาศก็ดี10องศาครับตอนนี้10องศานี่แหละเขาเรียกว่าจิ๊กโกโลเดียว คุณจะมีรถแรงแค่ไหนนะคุณก็ไม่สามารถที่จะขี่เกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดได้นะครับเพราะไม่งั้นอาจจะมีโอกาสโดนไปสั่งได้นะครับโดนปรับโหดด้วยนะที่เนี่ยนะครับยิ่งขับเร็วนะครับยิ่งขับเร็วยิ่งไอ้นี่ยิ่งขับเร็วยิ่งปรับแพงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสเต็ปของที่นี่ก็คือเร่งเครื่องแบบสุดตีนนะวู้พอถึงร้อยเสร็จปุ๊บก็ต้องชะลอแล้วนะครับจิ๊กโกโลเดียวโอเคครับโอ้วิวข้างล่างสวยงามมากเลยครับสุดยอดมากยังโชคดีนะยังเห็นภูเขาไอ้นี่อยู่ภูเขาที่มีหิมะนู่นเดี๋ยวผมจะไปถ่ายทางด้านนู้นนะมันจะเป็นวิวแบบทุ่งหญ้านะครับต้องเดินไปถ่ายเดี๋ยวดูวิวทางด้านหลังนี่ดีกว่านะครับเป็นยังไงโอ้สุดยอดโอ้วิวดีถ้ามองลงไปข้างล่างนู่นจะเห็นไอ้นี่เลยเห็นทะเลสาบนะครับปะเดี๋ยวไปถ่ายตรงที่เป็นวิวทุ่งหญ้าดีกว่าฟ้าสวยนะวันนี้ดูดิสีแบบใสเนี่ยใสมากเลยฟ้าพอมันไม่มีเมฆปุ๊บท้องฟ้ามันก็เลยเป็นสีน้ำเงินเลยนะโอ้โหมันลอยอยู่เลยมันลอยอยู่โอ้วิวดีมากครับหนาวด้วยลมแรงนะครับมาดูวิวกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับมาอีกจุดหนึ่งครับจุดชมวิวอู้หูอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันขยับขับไม้ประมาณสักนิดเดียวเองนะโอ้คนก็มาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยเห็นไหมวิวดีเอาวิวข้างหลังสุดยอดเลยครับสวยงามมากครับครับโอ้โหเดี๋ยวจะลองลงไปตรงนู้นดูนะลงไปตรงนู้นดูไปถ่ายว่าเป็นยังไงโอ้โหเนี่ยเห็นไหมมีคนเลยลงไปถ่ายเดี๋ยวผมก็จะเดินลงไปถ่ายบ้างนะครับเอาวิวบรรยากาศนะครับสุดตรงไหนที่มีวิวสวยๆเขาก็จะมีนี่ให้นะครับมีจุดจอดให้แล้วเราก็ลงมาถ่ายรูปนะครับเราก็ต้องหาที่มันจุดจอดใหญ่ๆเนาะเพราะนึกจากว่าของเรามันเป็นรถบ้านนะครับมันจอดเล็กๆมันอันตรายก็หาที่จอดใหญ่ๆแบบนี้เสร็จแล้วก็เดินมาถ่ายวิวนะครับก็จะเห็นวิวตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สวยอีกจุดนึงนะครับสำหรับวิวเมืองนะครับโอ้ทางนี่สุดยอดเลยครับหักไปพับไปพับมายังกระดาษเลยดูดิโอ้โหขี่ยากแล้วรถหนักๆอย่างเงี้ยว่ารถคันมันช่วงมันยาวนะมันต้องตีโค้งดีๆนะไม่งั้นมันเบียดนะครับโรลเลอร์โคสเตอร์โอ้ยไปแล้วนะครับทางนี้แบบว่าสุดยอดเลยครับโอ้โหดูดิ
พับเลยมีกระดาษไหมครับโอ้ยอดโค้งนอกไม่เท่าไหร่นะเพราะเราตีวงได้ไกลแต่โค้งในนี่สิโอ้ยากครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเราถึงแอโรทาวน์แล้วครับโอ้โหเมืองนี้นี่เท่นะเป็นเมืองคลาสสิกเล็กๆนี่รถคันนี้ก็สวยนะปอร์เช่ไปเป็นเมืองคลาสสิกอีกเมืองนึงนะครับเนี่ยครับน่าจะเป็นขนแกะเนี่ยนิ่มมากเลยอ่ะนิ่มจริงๆสายแบบชอบกินไวน์แล้วนี่ไวน์สโตร์หูมานี่แบบมีแบบให้เลือกมากมายเป็นหลายร้อยยี่ห้อนะถือว่าสุดยอดเลยนะครับนี่ไงโอ้โหก็มาดูแล้วกันผมไม่ใช่สายไวน์นะก็พามาดูนะครับเนี่ยที่นี่มาตั้งแต่มาเพิ่งเจอนะอาหารไทยแอโรทาวไทยฟู้ดไทยลันช์โอ้ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยอาหารไทยต้มยำนี่ต้มยำกับต้มยำไก่กับข้าวนี่ 13.50 นะหรือประมาณ200กว่านะครับบรรยากาศเมืองนะแสงแดดลงแล้วก็อุ่นนะครับเดินแล้วก็มีความสุขดีครับนี่ก็เป็นร้านแบบร้านกาแฟนะอะไรประมาณนี้ครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ครับรถโคตรเท่เลยอ่ะโอ้โหโคตรได้ฟิลเลยอ่ะโอ้โหยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ไปแล้วคนก็จะเยอะเป็นพิเศษครับวันนี้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแล้วว่าแดดมันดีนะครับเขาก็มานั่งเล่นอยู่ตามสวนสาธารณะนะครับออกมาเดินมาหาของอร่อยกินนี่เป็นร้านไอศครีมนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นยังไงนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนผมก็อากาศแบบนี้ก็นั่งชิลก่อนครับนะชิลๆนั่งชมนกชมไม้ชมบรรยากาศตอนนี้ผบ.กำลังไปซื้อไอศครีมมาให้ลองชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงปกติที่อยู่เมืองไทยไม่เคยได้นั่งตากแดดอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันร้อนนะมาอยู่ที่นี่พออากาศมันหนาวปั๊บสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือแดดนะเวลาออกมาแล้วมันก็อบอุ่นนะอยู่กลางวันแล้วก็มีความสุขดีครับโอ้อากาศแบบนี้อากาศก็หนาวแต่จะต้องมานั่งกินไอศครีมนะก็เห็นเขากินกันก็เลยกินตามอร่อย4เหรียญเลยนะ80บาทตอนที่ผมมาเนี่ยผมไปแรกรู้สึก20บาทต่อ1เหรียญนิวซีแลนด์นะครับแต่ว่าวันที่ผมบินน่ะผมดูอัตราแลกเปลี่ยนน่าจะอยู่ประมาณสัก19หรือว่า18ถือว่าถ้ามาเที่ยวนิวซีแลนด์ช่วงนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมดูอัตราแลกเปลี่ยนมันขึ้นไปถึง25บาทเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมาเที่ยวคราวนี้ผมก็เที่ยวถูกไปเยอะเลยนะถูกไปหลายเปอร์เซ็นต์เลยจาก25ต่อ1เหรียญกับ20ต่อ1เหรียญเนี่ยโอ้โหถือว่าเยี่ยมเลยนะเยี่ยมเลยเติมน้ำมันอะไรก็ถูกไปถ้าไม่งั้นเติมน้ำมัน1เหรียญ25ใช่ไหมอาจจะต้องจ่ายลิตรนึงเกือบ40บาทเลยนะแต่ของผมมาเติมก็ลิตรนึงแค่32บาทประมาณนี้ถ้าในเมืองกลางไกลๆหน่อยที่แพงก็ 1.7 ก็ประมาณ35อะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าโชคดีนะครับได้ในเรื่องของได้ในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกลงเลยทำให้เซฟค่าเดินทางได้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ถือว่าเยี่ยมครับแล้วทานไอศครีมก่อนครับอากาศหนาวกินไอศครีมนี่ได้ฟิลครับได้ฟิลตัวนี้เป็นร้านขายยานะเผื่อใครจะมาหาครีมลกแกะมันน่าจะมีนะผมว่านะครับนี่ไงอยู่ที่ Aerostown นะไอ้นี่มาดูอันนี้อีกอันหนึ่งโคตรเจ๋งเลยรถไอ้นี่ Volkswagen เป็นปิกอัพในเฮ้ยโคตรชิลเลยนี่ก็เป็นเมืองเงียบๆนะแต่คนเยอะนะผมว่าตั้งแต่ไปมานี่เมืองนี้คนเยอะสุดละเดี๋ยววันนี้ไปที่ Queenstown คนอาจจะเยอะกว่านี้เพราะเป็นเมืองใหญ่เนาะก็โอเคครับเสร็จสิ้นภารกิจครับตอนนี้กำลังเดินกลับจากนี้ไปก็จะไปเมืองควีนส์ทาวน์แล้วครับครับนี่คือสติ๊กเกอร์นะเห็นไหมเซลอะไรสักอย่างหนึ่งครับที่ไฟเซลอะไรคอนเทนเนอร์ทูอะไรเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์ที่บอกว่ารถนี้นี่ขับเองนะแคมเปอร์แวนขับเองอะไรประมาณนี้ปะน่าจะใช่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น
ริมเมืองก็จะมีเนี่ยทานน้ำนะน้ำใสมากนะครับก็จะมีคนเขามาเดินเล่นกันเยอะมากมายเลยวันหยุดนะครับแสงแดดสายน้ำภูเขาอู้ยโคตรได้ฟิลเลยน้ำใสมากครับที่นี่เจอแสงแดดระยิบระยับเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับโอ้โหเห็นน้ำใสๆเลยลองถอดรองเท้านะถอดรองเท้าเอาน้ำมาแช่ขาดูอู้น้ำโคตรเย็นเลยอ่ะอู้เย็นมากเย็นเทียบเลยอ่ะเย็น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 แค่หน่อยเย็น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 มากอีกรอบหนึ่งพอละเดี๋ยวไปละสุดยอดระวังลื่นนะครับเย็น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 จนปวดเลยโอ้โหทำให้ผมเข้าใจเลยว่าเคยดูหนังเรื่องแจ็คกับโรสไททานิกนะแจ็คที่มันจมลงไปในทะเลแล้วแป๊บเดียวมันก็ตายอ่ะนี่ขนาดน้ำไม่ใช่แบบเย็นแบบระดับ0องศานะแค่ประมาณสัก10องศาแค่นี้โอ้ผมแค่ไม่ถึง30วิอ่ะขานี่แบบเย็นจนปวดเลยแล้วผมยังงงนะว่าพวกชาวต่างประเทศที่เขาแบบอากาศช่วงนี้ที่เขาไปพายเรือแบบเล่นกิจกรรมทางน้ำเนี่ยบางทีมันต้องเจอน้ำเจออะไรเขาไม่หนาวบ้างเหรอโอ้โหความทนทานต่ออากาศหนาวนี่เขาสุดยอดเลยนะครับปะออกเดินทางกันไปเมืองควีนส์ทาวน์กันต่อดีกว่าครับได้เวลาละเติมพลังแล้วก็เก็บดื่มด่ำกับธรรมชาติเรียบร้อยแล้วครับลุยแล้วครับอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนนะที่สวยเลยผมชอบมากเลยคือมาสด้าบองโก้นะเนี่ยบองโก้เนี่ยบองโก้มันจะมีรุ่นที่เป็น4ล้อกับเป็นที่6ล้อเมื่อวานผมเห็นตัวที่เป็น6ล้อนะถ่ายไปให้ดูแล้วโอ้ยไงครับลงมาอีก1คันละเป็นแคมเปอร์แวนเหมือนกันนะคันนี้นะครับออโต้ดอด้วยนะตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นช่วงสั้นนะช่วงสั้นหน้าหัวจรวดเหมือนหน้าเก่าผมก่อนที่ผมจะแปลงหน้านะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันสไลด์2ฝั่งหรือเปล่ารุ่นยอดฮิตอีกรุ่นนึงนะครับไปที่ไหนก็เจออ๋อนี่ประตูสไลด์ฝั่งเดียวนะครับแต่ตัวนี้ไม่โฟนะไม่โฟนี่ไงมีบัตรอนุญาตนอนแคมปิ้งด้วยนี่หมดอายุวันที่14ออกัสต์2022นะครับนี่แสดงว่าต้องไปขออนุญาตทำรถแคมเปอร์แวนด้วยนะถ้าอยู่ที่นี่อันนี้ผมไม่มีข้อมูลนะเผื่อใครมีข้อมูลก็ลองดูนะครับเนี่ยมาจอดพอจอดเสร็จปุ๊บอะไรกันเลยจะมีนี่เซลฟ์คอนเทนเนอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ 2.4 EFI น่าจะเป็นซื้อเครื่องนี่น่าจะเป็นเสื้อเครื่อง 3RZ นะเบนซินนะครับโอเคครับตอนนี้ออกจากเมืองแอโรทาวน์แล้วนะครับกำลังจะไปควีนส์ทาวน์ก็อีกประมาณสัก20โลนะตอนนี้วิ่งมาได้ประมาณสัก15โลแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วผมว่าไฮไลท์ของการมานิวซีแลนด์เนี่ยก็คืออะไรรู้ไหมก็คือการมาขับรถเที่ยวแบบนี้นี่แหละครับไฮไลท์ของมันอยู่ที่นี่จริงๆนะขับรถแล้วก็ดูวิวชมวิวชมทางไปนะครับมันก็จะสวยงามตลอดที่เวลาเราขับรถส่วนในเมืองก็เป็นแบบกิมมิกเล็กๆไม่น้อยนะครับก็จะมีจุดแบบไฮไลท์ตามทางตลอดเส้นทางเราเจออะไรตรงไหนเราก็จอดถ่ายรูปนะครับโอ้ยตอนนี้สนุกสนานเฮฮามากครับโอ้สวยมากนี่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วครับตอนนี้เราต้องสโลว์ลงแล้วนี่เป็นการเดินแทร็กครั้งแรกที่มาที่นิวซีแลนด์นะครับเดินทางแบบเนี้ยไปกับวัดคร่าวๆเขาบอก15นาทีผมวัดดูแล้วประมาณ3ไป600กับอีก600เมตรโดยประมาณนะก็เดินชมนกชมไม้ชมวิวนะครับ Morning Star Beach 10 minutes เมื่อกี้เดินไปแล้ว5นาทีนะครับเรือโหโหโคตรซิ่งเลยอ่ะดูดิโหบิดซ้ายบิดขวาว้าววู้
Shooting River Jet นี่ดิฟหรือเปล่ากลับแล้วอ้าวนึกว่าจะมาอีกฝั่งตรงข้ามนะครับมีคนแบบว่าไปแคมปิ้งด้วยนะเห็นไหมมีรถจอด1คันอยู่ตรงนู้นแล้วก็มีกางเต็นท์นอนริมแม่น้ำนะโหแม่งโคตรได้ฟิลเลยอ่ะตรงนี้มันเป็นที่ร่อนทองนะผมว่าในสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกทำเลิกทำทองแล้วเขาก็เลยมาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับประวัตินะมีจักรพรรดิจีนมาด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละมาร่อนทองนะผมว่าน่าจะเป็นร่อนทองนะครับนี่ผมไม่มีข้อมูลนะเพราะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกครับนะครับเป็นทะเลถ้าไม่ใช่ทะเลนี่น่าจะเป็นแม่น้ำนะแล้วก็มีน้ำไหลอย่างแรงเลยนะครับตรงนี้เป็นเหมือนชายหาดเลยนะมีคนมาเดินเที่ยวด้วยและที่สำคัญตรงนู้นมีคนมาล่อนทองด้วยเห็นไหมก็คลาสสิกเลยอ่ะมีคนมาล่อนทองด้วยก็ได้ฟิลเลยเนี่ยแกกำลังล่อนอยู่สงสัยคนที่ขับรถแรงคูสเอรถปิกอัพคันเมื่อกี้นั่นแหละนะครับจะมาล่อนทองเนี่ยแกก็ตักแล้วก็มาล่อนสงสัยจะได้แล้วแหละแต่กำลังเก็บไว้ในขวดโค้กอ่ะหาทองหาทองนะคงมาอยู่หลายวันอ่ะมาแสวงโชคนะโคตรเจ๋วเลยน้ำโคตรแรงเลยปู้แรงมากเป็นน้ำไหลก็ใสด้วยนะออกสีฟ้าๆเลยนะครับโอ้โหโคตรเจ๋วเลยเจ๋วมากเจ๋วมากแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นวิวข้างหลังนะครับสุดยอดเลยทองจริงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมันระยิบระยับเลยเวลามันเจอแสงอะเนาะเจอแสงเนี่ยมันเหมือนมันมีเป็นระยิบระยับอยู่ข้างในเลยในเนื้อหินเนี่ยเจ๋วว่ะเนี่ยเหมือนเป็นแร่หรืออะไรสักอย่างเลยเห็นไหมระยิบระยับเลยสะท้อนแสงออกเขียวๆเลยเนี่ยโอ้ดูดิสงสัยจะมีจริงๆแหละไอ้นี่น่าจะเป็นอยู่ดิเห็นไหมสะท้อนแสงเงาวับเลยทีโคตรเท่เลยแจ๋วแจ๋วแจ๋วเผื่อใครเป็นนักแสวงโชคนะครับโอ้เห็นไหมระยิบระยับเลยดูดินี่ก็มีทองอยู่ในหินเลยแต่ผมไม่ดูไม่เป็นนะโดนแสงนี่มันระยิบระยับระยิบระยับเลยเหมือนเป็นโลหะหรือเป็นอะไรสักอย่างอยู่ในหินนะโคตรแจ๋วเลยน้ำก็ใสเลยนะครับโอ้โหชายขุดทองในตำนานนะครับ นั่งโคตรชิวเลยดูดิโอ้โหอยู่นิวซีแลนด์เผื่อทำอาชีพเสริมนะมาเป็นแบบขุดทองอะวันหยุดมาแคมปิ้งแคมปิ้งเสร็จระหว่างว่างไม่รู้จะทำอะไรก็มาขุดทองนะก็ดีนะผมว่ามาหาทองได้การจ่ายแจ๋วเลยอะมาตรงนี้มีนี่ด้วยนะรอยเท้าไม่รู้รอยเท้าไอ้กุดเปล่าเนี่ยนะใครเคยอ่านเรื่องพระพินไพวันบ้างเรื่องเพชรพุมารอยเท้าไอ้กุดเปล่าเสือไม่ใช่หรอกครับผมว่าหมามากกว่านะครับคนนั้นเขาคงกำลังพูดกันอยู่ครับมาทักทายเฮ้ยแมนเป็นยังไงบ้างได้ท้องบ้างก็เปล่าไอ้คนที่ใส่หมวกกำลังนั่นบอกยักไหลโอ้โหวันนี้ฉันมาล่อนทั้งวันเลยไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนก็เกาหลังก่อนแป๊บนึงโอ้เนี่ยว่าจะมีโชคกับทองซะหน่อยก็เลยทำท่าทำทางบอกเป็นยังไงบอกไอ้คนสะพายเป้บอกว่าเฮ้ยนายจะลองขุดทองดูบ้างไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวจะหยิบอุปกรณ์ให้ดูเนี่ยเห็นไหมผมกำลังขุดหาเนี่ยชายใส่เป้เลยบอกโอ้ไม่เอาดีกว่าผมมาเที่ยวนะผมมาถ่ายรูปธรรมชาติผมไปแล้วดีกว่าแล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยขอให้โชคดีได้ทองแล้วกันนะครับประมาณนี้เปล่าวะไม่รู้นี่ผมเดานะครับมาด้วย
ปไหนแล้วนั่นเดี๋ยวคงกลับมานะช็อตบังเอิญมากเลยนะครับ Morning Star Beach กำลังนั่งชิวๆอยู่นะปรากฏว่าเรือแม่งขับผ่านมาพอดีนะครับโอ้ตื่นเต้นมากถึงแม้เราจะไม่ได้ไปนั่งเองนะเพราะเนื่องจากว่าถ้านั่งแบบนี้ผมลงมาเมาเรือขับไปต่อไม่ได้อยู่แล้วแต่อย่างน้อยก็ยังเดินลงมานะริมชิวๆด้านข้างลำธารตรงนี้มันเป็นตรงที่เขากลับเรือพอดีนะเออเลยได้ช็อตแจ๋วเลยนะครับไม่ถึงควีนทาวน์สักทีมัวแต่แวะนะครับแต่ตอนนี้ไปแวะต่อละไม่คงจะไม่ได้ไปไหนละคงจะยาวเข้าจุดจอดรถบ้านเลยครับโอเคครับจะเห็นว่าเบนซ์จริงๆเบนซ์เนี่ยที่ผมใช้อันนี้คือของผมนะส่วนคันนี้จะเป็น4ล้อผมก็ไม่รู้ว่ามันคือรุ่นไหนอะไรอย่างไรนะดูแล้วตัวนี้ของผมจะใหญ่กว่าหน่อยนึงนะผมว่านะครับหมายถึงน่าจะเป็นตัวในเครื่องยนต์กลไกเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดดูถ้าวันไหนว่างอันนี้จะเป็น4ล้อนี่น่าจะประมาณสัก2คนนะเห็นมั้ยเออคือรถผมมันจะกว้างกว่าแต่ตัวนี้มันจะแคบกว่านะครับภายในผมว่าก็พอๆกันนะดูดิโอ้ภายในเล็กกว่าเยอะเลยนะครับเพราะมันไม่มีข้างบนสรุปแล้วถ้ามา2คนไซส์นี้กำลังสวยนะครับมีพื้นที่โอเคเลยแต่ถ้ามา6คนก็ไซส์6คนนะครับแต่จริงๆผมว่ามา4ใช้ไซส์6เนี่ยกำลังสวยนะมา2ใช้ไซส์4เพราะว่าเผื่อบางทีเราแบบต้องการพื้นที่เนาะเออประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมมา2ได้6นี่โอ้สุดยอดเลยนี่ไงที่ผมขึ้นไปนอนข้างบนตรงหัวมันนะครับก็เปรียบเทียบกันแล้วโอ้ใหญ่กว่าพอสมควรเลยเนาะโอเคครับไปเดินทางต่อเข้าเมืองครับตอนนี้ก็ได้มาถึงจุดจอดรถบ้านแล้วนะครับในเมืองควีนส์ทาวน์ตอนนี้มันก็จะเป็นเมืองสักนิดนึงตอนนี้มาที่รีเซพชันนะครับรีเซพชันนะมาลงทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องจุดจอดนะครับว่าจอดอะไรยังที่ไหนอย่างไรนะครับปะเข้าไปดูกันนี่มาแล้วครับอันนี้คนได้ฟิลเลยชุดเตอร์เจ็ตรถตุย น่ารักดีอ่ะเดี๋ยวลงทะเบียนก่อนแป๊บนึงนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตกลงว่าไงเรียบร้อยแล้วแล้วเราจุดจอดที่ไหนเขาบอกโอเคลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วที่นี่ค่อนข้างจะทันสมัยนิดนึงนะครับการเข้าออกต้องมีรหัสนะต้องลงทะเบียนก่อนแล้วมีรหัสรหัสของเราคืออะไร67678เนาะ679ครับเสร็จแล้วเราก็มากดรหัสนะครับเมื่อกี้อะไรเบาๆ6791 679แล้วกดอะไรเข้าไปดิเปิดแล้วโอเคครับโอ้รถเยอะว่ะที่นี่คอยเข้าที่จอดหน้าพ้นหักขวาอีกจอดเบี้ยวเด้นี่โอเคอีกพอโอ้รถใหญ่สุดยอดเลยครับรถใหญ่นี่ถอยนี่ต้องใช้ฝีมือสักนิดนึงครับแต่ก็ไม่ยากเกินพลพัดครับโอเคครับสิ่งแรกที่เรามาถึงที่นี่ก็คือจอดรถเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะต้องเปิดสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็คอนเน็กต์ตัวที่เป็นปลั๊กนะปลั๊กชาร์จนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนแรกเราเปิดแก๊สก่อนแล้วกันนะครับถังแก๊สก่อนถังแก๊สครับเพราะว่าเราต้องการใช้น้ำอุ่นนะแล้วก็เปิดถังแก๊สก่อนนะครับ
เสร็จแก๊สเรียบร้อยแล้วครับขั้นต่อไปคราวนี้เราก็จะต้องไปปลั๊กชาร์จครับมาเรามาเอาสายไฟนะครับสายไฟอยู่ทางด้านหลังสายไฟนี่เราไปคอนเน็กที่ตัวรถให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากที่คอนเน็กที่ตัวรถเสร็จปุ๊บเราค่อยมาคอนเน็กที่ตัวเสานะครับโอเคครับมันจะมี2หัวนะดูให้ดีนะครับผู้เมียนะผู้เมียนะครับตัวที่อยู่ติดรถนะครับจะเป็นตัวเมียแบบนี้นะครับส่วนที่ติดกับตัวเสาจะเป็นตัวผู้เราก็ดึงสายออกไปให้มันได้ก่อนนะอย่าให้มันพันกันนะครับไม่พันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่ที่รถนะครับตอนใส่ต้องเปิดก่อนนะเสียบเข้าไปครับเรียบร้อยแล้วครับฝั่งรถต่อไปไปเสียบที่เสานะครับเดินไปเสียบที่เสานะครับง่ายๆนะไม่มาเลย101นะครับแล้วก็ตอนนี้มันออนอยู่ใช่ไหมเราออฟก่อนนะครับเพื่อความชัวร์ออฟเสร็จปั๊บเราก็เสียบเข้าไปเสานี่มันอิงเองเลยพอเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็กดออนเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะมีไฟใช้ในรถแล้วนะครับป่ะต่อไปก็ไปเปิดอุปกรณ์ต่างๆภายในรถครับเรียบร้อยขึ้นลงจะได้สะดวกแล้วก็เข้าไปข้างในรถครับโอ้ข้างในเปิดเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูกันเปิดไงต่อเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ปลั๊กไฟ220โวลต์ก็มาแล้วนะนี่ไงเห็นไหมเพราะว่าผมเสียบไว้อยู่มันขึ้นแล้วไฟมันขึ้นก็แสดงว่าจบละตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆภายในรถได้ปกติเช่นเคยครับส่วนตอนนี้พอเสียบเสร็จปุ๊บไฟมันก็ชาร์จนะเป็น14โวลต์นะครับก็ถือว่าจบแล้วครับง่ายไหมโคตรง่ายเลยนะครับนี่เราก็มาถึงจุดจอดรถบ้านที่ควีนส์ทาวน์ต่อปลั๊กต่อน้ำต่อไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ใช่ต่อน้ำโทษทีต่อไฟนะเพราะน้ำเราต้องโหลดทุกวันอยู่แล้วเนาะแล้วก็พอมาถึงเสร็จปุ๊บจะให้มาดูนะว่าตรงนี้มันจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนชุมชนเมืองเลยนะคือมันเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกนะมันก็ไม่ค่อยมีธรรมชาติเท่าไหร่ธรรมชาติก็มีแค่ข้างหลังเนาะแต่ว่าความแบบว่าความเป็นจุดจอดมันอาจจะแบบดูแบบคนมันเยอะมันแน่นนะเพราะเนื่องจากมันเป็นเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ที่ผมเห็นคร่าวๆเนี่ยน่าจะมีถึงประมาณ200ถึง300ล็อกเลยนะในการจอดรถเพราะฉะนั้นเนี่ยรถบ้านที่นี่จะเยอะมากนะที่เห็นนะโอ้เยอะมากเลยนะครับแล้วการเข้าออกสถานที่นี้ต้องมีรหัสนะครับรหัสส่วนตัวว่ารหัสของเราเนี่ยเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นในการเข้าหรือออกเข้าห้องน้ำก็ต้องมีรหัสนะครับในการเข้าห้องน้ำเขาอาจจะเพื่อป้องกันคนที่แบบว่ามาใช้บริการแบบมั่วๆนะผมว่านะครับก็เป็นการเซฟตี้อย่างหนึ่งพื้นที่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะมาก็จุดจอดก็มีเนี่ยปลั๊กให้เลยแต่ตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนนะแป๊บนึงเหมือนตรงนี้มันจะมีก๊อกน้ำให้นะเผื่อสำหรับบางทีล้างไม้ล้างมือหรือแม้แบบว่าอยู่นานแล้วปรากฏว่าน้ำหมดเนาะนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวดูนะมีน้ำให้นะครับเผื่อบางทีคนมาแล้วไม่ได้เติมมาตอนแรกก็มาเติมที่นี่ได้น้ำดีนะครับเห็นมีเกือบทุกเสาเลยนะครับก็ถือว่ามาตรฐานดีนะครับแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้นะปิกนิกไว้นั่งชิลนะครับไว้นั่งชิลจะเป็นประมาณนี้แหละเนาะโอ้เยอะมากเลยที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางเนาะเนี่ยที่ผมจะพาไปจะมีห้องน้ำนะห้องน้ำแล้วก็น่าจะมีพวกห้องซักรีดหรือเปล่าไม่แน่ใจห้องครัวอะไรพวกนี้คือมันต้องใช้รหัสในการเข้านะครับเรามาลองกันดูว่าเป็นอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับรหัสผมนะครับ6791เพื่อกดชาร์ปได้ไปได้ละเพราะมันเป็นระบบแม่เหล็กดูดเนาะเข้ามาดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างครับที่นี่ดีนะสะอาดเลยนะครับนี่จะเป็นห้องน้ำนะห้องถ่ายหนักนี่ถ่ายเบานะโอเคนะนี่อ่างล้างหน้านะครับยอดครับนี่ก็เป็นชาวเวอร์รูมนะห้องอาบน้ำนะครับมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยแล้วก็มีผ้าม่านปิดประตูนะครับอันนี้ก็เป็นที่ล้างหน้านะล้างหน้าล้างตานะครับสะอาดใช้ได้มีไดร์ปอกผมไม่ใช้ด้วยนะครับห้องน้ำรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับMass Camper นี่ Castle Hill เฮ้ Mazda Bongo นะมาจอดจุดจอดรถบ้านอันนี้ก็ใช่นี่มีอยู่ตั้งเท่าไหร่253ล็อกนะแต่ตรงนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับ
นั้นเท่านั้นไม่พอยังมีเป็นโฮสเทลเป็นบ้านด้วยนะเห็นไหมท่านสามารถที่จะมาเช่าห้องตรงนี้อยู่ได้นะครับอยู่เสร็จปั๊บแล้วก็เอารถมาจอดสำหรับคนที่แบบไม่สะดวกแบบว่าใช้รถแคมเปอร์แวนหรือมอเตอร์โฮมก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับนอนในบ้านค่อนข้างพร้อมครับจุดจอดที่นี่ Queen's Town นะ Queen's Town นะครับตอนนี้คนก็พอมาถึงปั๊บก็ตากผ้าตากผ่อนซักผ้าเดินเที่ยวแฮงเอาท์ถ้ามีเวลาอยู่ที่นี่สัก2-3 คืนก็โอเคนะผมว่านะครับถือว่าเจ๋วเลยอ่ะนะสำหรับการมาในเมืองใหญ่ๆแล้วมานอนจุดจอดรถบ้านแบบนี้ผมว่ามันก็ประหยัดดีนะครับประหยัดดีใช้ได้เลยครับปะกลับไปที่รถไปหาอะไรรับประทานก่อนครับถือว่ามาท่องเที่ยวนิวซีแลนด์คราวนี้ได้ประสบการณ์เยอะมากเลยนะครับเนื่องจากว่าผมไม่เคยมาเลยนะแล้วก็ไม่เคยเห็นหรือว่าหาข้อมูลมาก่อนเลยนะมานี่ก็แบบมาแบบต้นสดเลยนะครับมีแต่ผบ.ผมนี่แหละที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการจองนะการทำแผงผังเที่ยวผมมานี่ก็มาแบบว่างเปล่าพอมาเห็นมาเจออะไรแบบนี้แล้วก็โอ้โหตื่นตาตื่นใจสนุกสนานมากเลยครับนะมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาตินะผมว่าที่นี่เลยแหละนะที่ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติชอบแบบว่าแนวแบบรถบ้านนะรถบ้านรถตู้เอาไปทำรถอะไรพวกนี้ผมว่าโอเคเลยนะมาหาประสบการณ์ที่นี่ดูสัก10 วันก็ได้นะครับผมว่านี่คือเมืองควีนส์ทาวน์นะครับจะเห็นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเมืองเรียนอยู่ติดภูเขาครับก็ขึ้นลงนะบางที่ก็เป็นพื้นราบบางที่ก็เป็นภูเขานะครับก็จะมีบันไดอย่างเงี้ยให้เราเดินลงไปท่องเที่ยวกันครับเมืองค่อนข้างใหญ่นะครับวัยรุ่นเยอะนะเมืองนี้ทั้งจักรยานสโนว์บอร์ดอะไรพวกนี้สกีโอ้เต็มไปหมดเลยครับใช่โหลุงเยอะมากเลยนี่เป็นแคมเปอร์แวน1 2อันนี้เพ้นเองเลยนะโอ้โห2คันอันนี้3คันนี่โอ้โหเป็นยังไงเมืองนี้ลุงเยอะมากนะครับครับร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังนะปะร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังใครมาก็ต้องกินนะที่เนี่ยเห็นมั้ยโอ้ต่อคิวโคตรยาวเลยอ่ะเนี่ยเห็นมั้ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเมนูอะไรที่น่ากินบ้างคนรอกันตึมเลยเนี่ยลุงมาแล้วนี่มาละนี่มาละไอ้ตัวนี้เป็น4วินด้วยนะรุ่นเดียวกับผมเลยโอ้โหโคตรได้ฟิลเลยรถตู้มากเลยนะผมเห็นหลายคันแล้วจะมีหางลากแบบนี้ทุกคันเลยนะส่วนใหญ่นะโอ้เห็นแล้วอยากไปติดรถลุงมากเลยครับโคตรแนวเลยเป็นร้านเบอร์เกอร์ที่ดังมากเลยนะในควีนส์ทาวน์นะโอ้โหผมสั่งแกะนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคนเยอะมากเดี๋ยวออกไปรอข้างนอกดีกว่าได้คิวที่25ครับใครมาที่นี่ก็ต้องมากินนะผมว่าคนเยอะมากเลยเนาะเดี๋ยวรอดูว่าออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรเนื้อแกะไม่รู้มันจะเป็นคาวแค่ไหนนะครับพ่อผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะปกติเคยเนื้อแกะน่าจะคาวนะเดี๋ยวดูว่ามันออกมาแล้วมันจะโอเคไหมนะครับร้านนี้ก็จะยุ่งอยู่ตลอดนะท่านลองสังเกตดูขนมปังที่เขาเอามาย่างกับเตานะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเรียงคิวมาตลอดเลยนะครับมีคนเข้าร้านตลอดเลยคิวหนาแน่นนะพนักงานภายในร้านนี่มีไม่ต่ำกว่า10คนนะทำหน้าที่ต่างๆกันนะนะครับในที่สุดเราก็ได้แล้วนะ Frog's Burger นะคนขายก็จะหน้าเข้มๆนิดนึงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าชิ้นแม่งใหญ่ขนาดไหนนะครับเขาว่าชิ้นโคตรใหญ่นะโอ้โหมาดูกันเรียงเทียบกับหน้าผมชิ้นแม่งโคตรใหญ่อันนี้เนื้อแกะนะหอมอยู่เดี๋ยวลองกินดูว่าเป็นยังไงนะครับมาทดลองดูว่ากินแล้วเป็นไงอร่อยไหมอร่อยแค่ไหนสมชื่อว่าที่รอลองดูดิหวานหน่อยเนื้อแกะเป็นไงบ้างเนื้อแกะเนื้อแกะก็มีกลิ่นคาวนิดๆนะได้กินเนื้อแกะนะครับเขาบอกเขามาในนิวซีแลนด์แล้วก็มากินเนื้อแกะนะถ้ามาแล้วไม่กินเนื้อแกะนี่ถือว่าไม่ถึงพอได้อร่อยมีกลิ่นเนื้อแกะนิดๆโอเคเยี่ยมขออนุญาตรับประทานก่อนครับขอลืมนะที่ห้องแล้วฟรอกเบอร์เกอร์
ไก่อร่อยมากของพอพอกินไก่ผมลองกินดูแล้วไก่โคตรอร่อยเลยอ่ะเนื้อแกะแบบผมมันกลิ่นเหมือนคล้ายๆกับเป็ดนะก็พอกินได้ปกติผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเป็นกลิ่นสาบนะแต่ว่าอยากมาก็ลองก็กินให้รู้นะชิ้นนึงก็200กว่านะครับแต่ว่าสุดยอดนะสุดยอดเลยนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบกลิ่นสาบนะแนะนำให้กินไก่นะมันจะมีไก่อยู่เมนูเดียวแค่นั้นแหละคนเขาก็มารอกินกันแต่ว่าทั้งนอกทั้งในนะนอกร้านในร้านแต่ผมเลือกกินในร้านนะเพราะข้างนอกมันหนาวนะครับก็เลยกินในร้านโอ้โหคนแบบเยอะมากนะก็สำหรับใครที่มาเมืองควีนส์ทาวน์อย่าลืมนะร้านนี้เลยนะโอ้ก็ส่วนใหญ่นะครับที่ควีนส์ทาวน์นี่ก็จะมีร้านให้ช้อปปิ้งพอสมควรแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นร้านเกี่ยวกับพวกกีฬาเมืองหนาวนะครับอุปกรณ์สกีนะอุปกรณ์สกีเสื้อกันหนาวรองเท้าเล่นสกีสโนว์บอร์ดน่าจะเยอะมากร้านขายของฝากก็มีบ้างนะครับแต่ที่เยอะจริงๆเนี่ยแหละน่าจะเป็นพวกอุปกรณ์กีฬาที่เป็นพวกเกี่ยวกับเล่นแบบสกีนะสกีสโนว์บอร์ดเต็มเลยนะจะเป็นประมาณนี้ครับครับถึงรถคุณจะแรงแค่ไหนก็ได้แค่ที่โกโลเดียวนะนี่พอเร่งซะต้องเบรกนะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเกิน50โดนจับนะเออนี่แหละเขาเรียกว่าจิโกโลเดียวนะครับในเมืองนะนี่เดี๋ยวดูขอเบิร์นล้อหน่อยเร็วโอ้โหจิโกโลเดียวนะครับแถวนี้นะครับคันเมื่อกี้มีแบบว่าฟรีล้อทิ้งด้วยนะโอ้เกินก็โดนจับนะที่นี่ค่อนข้างเข้มครับนี่ก็เป็นควีนส์ทาวน์มอลล์นะครับด้านหลังตรงนั้นก็จะเป็นทะเลสาบแล้วนะครับนี่มาแวะร้านสตาร์บัคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสตาร์บัคที่นี่ราคาจะเท่ากับที่เมืองไทยหรือไม่นะครับที่ไหนนะครับก็ฮิตเสมอนะโอ้สตาร์บัคนี่คนเยอะมากเลยนะครับเยอะจริงๆนะใครๆก็มากินสตาร์บัคนะครับอาจจะเป็นเพราะอากาศมันหนาวนะได้กาแฟร้อนๆสักแก้วนึงก็คงจะดีผมก็คงจะต้องกินนะครับสตาร์บัคนะครับเดี๋ยวมาดูอยากรู้ว่าราคาเป็นยังไงนะครับครับเรียบร้อยครับแก้วหนึ่งประมาณ4เหรียญนะ4เหรียญก็ประมาณ80บาทครับแก้วไซส์ทองนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับนะครับได้แล้วครับดูเขาเขียนชื่อผมมาเบสแปลว่าดีที่สุดนะสุดยอดนะจริงๆ BASS นะชื่อผมนะครับที่แปลว่าเบสที่แปลว่ากีตาร์เบสนะแต่ไม่เป็นไรครับเขียนนี้ก็โอเคครับไปออกเดินทางกันต่อครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีร้านมีรวงต่างๆให้เราเดินช้อปปิ้งได้สองข้างทางนะครับเราก็เดินไปช้อปปิ้งไปครับเดินไปช้อปปิ้งไปนะแล้วแต่โอ้ยโชคดีมากครับวันนี้ฟ้าเปิดโอ้โหดูดิเราเลยเห็นวิวทิวเขาพร้อมกับเห็นทะเลสาบสวยมากครับวันนี้สุดยอดเลยอ่ะคนก็เลยแบบออกมากันนั่งเล่นกันเต็มเลยนะครับเต็มบริเวณชายหาดน้ำใสมากด้วยนะครับที่ควีนส์ทาวน์นะครับผมครับดูน้ำสิใสมากเลยอ่ะโอ้ใสราวอย่างกับกระจกใสสุดๆเลยนะครับแล้วเขาก็มีกิจกรรมทางด้านน้ำนู่นปั๊บบรรยากาศดีมากครับโชคดีครับวันนี้มีแดดนะโชคดีมากๆเลยคนก็มานั่งเล่นริมชายหาดกันนะครับมานั่งเรือนั่งอะไรกันนะครับนั่งตากแดดชมวิวชมบรรยากาศกันถือว่าสุดนี่ก็หนาวอีกแล้วนะนี่เป็ดหนาวกลัวมันจะกัดเหมือนกันนะเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับเกินคำบรรยายครับดีครับวันนี้โชคดีมาเจอแสงแดดเนาะก็เลยทำให้เห็นแบบวิวขนาดนี้ครับควีนส์ทาวน์แก๊งมอเตอร์ไซค์แก๊งมอเตอร์ไซค์คันตุ้ยคันเล็กนะครับโอ้โคตรแนวเลยมีแต่พวกสกูตเตอร์นะขี่กันมันมากเลยนะครับแต่ละคันวันนี้เกิดแดดดีเลยมีกิจกรรมเยอะสายทัวริ่งมี Honda มี Yamaha Suzuki พวกรถสกูตเตอร์นะนี่แนวฮาแนวฮาตรงนี้เขามีเรือด้วยนะเป็นเหมือนกับเรือให้เช่าพายป่ะผมไม่แน่ใจนะนี่กำลังจะยกเนี่ยเป็นเรือแคนูนะโอ้มีเรือเป็นเรือแบบเรือไฟเบอร์ด้วยนะไอ้ลำนี้น่าจะแพงนะผมว่าไม่รู้เรือพายหรือเรือแข่งก็ไม่รู้ไอ้นี่เรือไฟเบอร์นะ
น่าจะเบาหน้าดูเลยเออนะครับก็อย่างว่าอะไรครับน้ำมันใสซะขนาดนี้ทำไมมันจะไม่หน้าพายเนาะแต่อากาศมันหนาวขนาดนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันพายกันยังไงนะครับแต่ก็คงจะไม่ได้เปียกน้ำหรอกผมว่านะครับก็พายชิวๆออกกำลังกายกันครับวันนี้แดดดีจริงๆครับคนก็ออกมาเดินกันเยอะมากเป็นพิเศษเนาะวิวสวยนะครับสวยมากครับรถบรรทุกเรือนี่โมมีเป็นแบบกี่ลำเนี่ย10กว่าลำนะเนี่ยสภาพเมืองก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเมืองควีนส์ทาวน์ยังมีโกดักอยู่ด้วยนะตรงเนี้ยเออแต่คงจะไม่ได้ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพแล้วนะครับนี่โกดักฟิล์มนะน่าจะเป็นร้านเก่าแก่นะครับลองดูนะครับต่างประเทศเห็นไหมเออนี่ก็คือรถบัสของต่างประเทศนะเขาจะไปไหนมาไหนเขาจะขึ้นไปเที่ยวเขาขี้เกียจปั่นเขาก็สามารถที่จะเอาจักรยานไปไว้อยู่บนหน้ารถบัสได้นะครับแจ๋วปะเออแจ๋วอ่ะเห็นปะแล้วดูเขาจะใส่ยังไงไหนก็ได้ฟิลเลยสุดยอดนะครับกดลงไปกดลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาเพื่อที่จะล็อกก็ล็อกขึ้นมานี่เห็นไหมแล้วก็กดล็อกลงไปโอ้ป่ะเสร็จแล้วเขาก็ไปเที่ยวได้แล้วครับนี่อีกอย่างนึงที่นิยมมากก็คือขี่จักรยานเที่ยวนะมีทางแท็กที่เป็นแบบว่าแท็กแบบทางแบบทางดินนะที่นี่ก็นิยมมากเลยนะครับเนี่ยดูดิจักรยานแต่ละคันมีแต่เทพๆทั้งนั้นเลยอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากเลยก็คือรถบัสนะเขาจะมีหางลากเห็นป่ะเออเขาจะไม่ได้ยกใส่รถนะของอุปกรณ์ต่างๆเขาจะยกใส่หางลากนะครับไอ้นี่บังมาอีกเอาเป็นว่าเวลาพวกกระเป๋าสัมภาระอะไรต่างๆเขาจะใส่ไว้อยู่ด้านหลังเห็นนะเออมันเป็นอันนี้มันเป็นเหมือนกับใส่อุปกรณ์พวกขนของอะไรพวกนี้ครับโอ้น่ารักมากเลยนะครับเห็นเยอะครับโอ้ดูรถคันนี้ดิแม่เจ้ายี่ห้อแมนปาร์ตยังก็จะเป็นลุยขั้วโลกเหนือเป็นรถโดยสารนะเนี่ยน่าจะเป็นอะไรเนี่ยเออน่าจะไปแบบพวกสกีอะไรพวกนี้มั้งคันเบลเลอร์เลยนะครับก็คืนนี้นะครับนอนที่ควีนส์ทาวน์แล้วพรุ่งนี้ก็จะมุ่งหน้าไปอีกเมืองนึงนะครับไปอีกเมืองนึงแล้วถึงจะค่อยกลับมาที่นี่อีกรอบนึงนะครับหลังจากที่กลับมาควีนส์ทาวน์อีกครั้งนึงผมจะขึ้นไปนะครับขึ้นไปด้านบนนู้นภูเขาหนุนนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันคืออะไรนะครับข้างบนที่อยู่บนภูเขาเนี่ยนะฮะต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปเรียกว่ากอนโดล่านะครับกอนโดล่าก็เดี๋ยวหลังจากที่ไปเมืองจากพรุ่งนี้ที่เราไปเมืองมิลฟอร์ดซาวนะครับไปนอนที่นั่น1คืนแล้วหลังจากนั้นจะกลับมานอนที่ควีนส์ทาวน์นะครับก็ตอนนั้นแหละครับผมจะมานอนที่นี่อีก2คืนแล้วก็จะมีเวลาขึ้นไปข้างบนจะมีร้านอาหารบุฟเฟ่นะครับผมเลือกไว้ช่วงเย็นนะครับก็ขึ้นไปข้างบนไปกินข้าวแล้วก็จะได้เห็นวิวเมืองนะครับพร้อมไฟในยามค่ำคืนนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามชมกันได้ใน EP ถัดไปครับเชื่อมั้ยการมาอยู่ที่นี่หลายๆวันนะไม่มีอะไรแกดีกว่าการกินมาม่านะเออเนี่ยมาม่าต้มยำใส่ไข่เนี่ยบอกว่าโอ้โหกินแบบว่าไปหลายที่นะอร่อยก็จริงแต่สุดท้ายก็ต้องมาตายที่มาม่าใส่ไข่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่รู้ดีกินมากๆพวกอาหารฝรั่งบางทีก็เลี่ยนเนาะยังไงก็ยังสู้อาหารเบสิกแบบนี้ไม่ได้อาหารพวกนี้มีตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเนี่ยต้มยำนะต้มยำแล้วก็ซื้อไข่มาใส่นี่ทำกับข้าวในรถเลยครับผบ.ผมกำลังจัดการอยู่นะแต่ผมไม่ได้กินเพราะผมอิ่มแล้วครับการทำกับข้าวในรถเนี่ยนะไม่ต้องห่วงนะผมว่าอุ่นอีกสักอุ่นซะอีกนะแต่มันจะมีกลิ่นสักนิดนึงไม่ต้องห่วงเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องห่วงเรื่องว่าควันจะเยอะก๊าซจะเยอะนะพวกคาร์บอนไดออกไซด์จะเยอะเนื่องจากว่าบนหัวผมนี่เห็นไหมนี่เราขอปีนแป๊บนึงนี่มันจะมีตัวที่เป็น Do not paint เห็นไหมมันจะมีตัวที่เป็นCarbon Monoxide Detector นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะกดเทสให้ดูแล้วกันเพราะตอนนี้กดไม่ได้เดี๋ยวกดแล้วเดี๋ยวโดนกดแล้วเสียงดังเดี๋ยวโดนผบ.บ่นนะครับ เดี๋ยวค่อยเทสตอนที่ผบ.ไม่อยู่นะครับ
ราะว่าเราขี่เราต้องเทสบ้างว่ามันยังใช้งานได้นะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องนะเออโอ้ตอนนี้ในรถนี่ตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นมาม่านะนี่แหละครับมาม่าต้มยำโอ้โหเดี๋ยวผมจะลองแซ่บซะหน่อยนึงนะครับตอนนี้ก็เลยขออนุญาตนะขออนุญาตขอบอชิมสักนิดนึงนะครับมาม่าต้มยำเออหวานนิดนึงแต่พอได้ครับโอ้ตอนนี้นี่พอมาอยู่สัก5วันนะคิดถึงอะไรรู้ป่ะคิดถึงส้มตําปูปลาโอ้ยอยากกินส้มตําปูปลาอยากกินผัดไทยอยากกินอะไรอีกอ่ะอยากกินพวกโอ้อาหารอีสานผัดกะเพราอะไรเงี้ยโอ้ต้มแซ่บต้มยำอยากกินมากผมถึงบอกนะครับว่าอยู่เมืองไทยก็จริงนะแต่มาอยู่ต่างประเทศเที่ยวสนุกก็จริงนะแต่ยังไงอ่ะก็ยังสู้อาหารการกินบ้านเราไม่ได้เนาะเพราะว่ารสติดรสชาติแบบรสจัดจ้านเนาะเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะโอ้โหมาอยู่ที่นี่มันก็แบบอย่างว่าแหละครับมันก็จะเจออาหารแบบขนมปังสเต็กเบอร์เกอร์อะไรประมาณเนี้ยนะเออมันก็เลยแบบพอกินหลายๆมื้อเข้ามันก็เริ่มแบบเคี้ยวไม่ได้แล้วกระเดือกไม่ค่อยจะลงคอแล้วนะวันนี้ได้ต้มยำมาซดหน่อยโอ้คอค่อยโล่งนะแจ๋วเลยครับก็ครับวันนี้ก็เป็น1วันนะครับที่เดินทางจากเมืองวานากะมาสู่เมืองควีนส์ทาวน์เรื่องราวระหว่างทางก็สนุกสนานนะครับมีจุดแวะชมระหว่างทางก็ถือว่าเป็นความประทับใจนะครับไฮไลท์ของวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของวิวนะวิวนะครับข้างทางแล้วก็เมืองควีนส์ทาวน์นะครับที่สวยงามนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกด Subscribe ในช่อง YouTube ให้ผมด้วยวันนี้ลาไปก่อนแคมปิ้งท็อปของพลวัตสวัสดีครับจุดจอดรถบ้านครับ Queen's Town Resort